สวัสดีครับกีตาร์โค้ชช็อปนะฮะวันนี้ก็มารีวิวตัวนี้เป็น Fender Custom Shop Master Build by Todd Kaus นะครับ Master Build ก็อย่างที่บอกว่าช่างสำคัญก็คือตัวนี้เป็นช่างก็คือ Todd Kaus เป็นช่างระดับต้นๆอยู่ Fender ตั้งแต่ปี9กว่านะครับแล้วก็ทำมาเยอะมากเป็นทำให้ Eric Clapton ให้ Jeff Beck ให้โอ้เยอะหลายคนทำให้ Eric Clapton มี Go Leaf ก็ทำให้ Eric Clapton เป็นรุ่นแบบดังเลยของ Todd Kaus นะครับตัวนี้เป็นสี Sunburst พิกัดดำฟิลแบบ CV Levon นะฮะอะไหล่ทองด้วยน้ำหนักเบามาก 3.3 3.4 น้ำหนักแบบเบางานลิลิกแบบสวยมากทุกมุมเลยครับเดี๋ยวยังไงจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับ Radius ก็เป็น 9.5 ที่แจ๋วเลยก็คือผมเปิดดูข้างในแล้วเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดู Pick up เป็น Jofina คือ Jofina ก็เป็นผู้หญิงที่พัน Pick up เป็นมีรุ่นที่มันเป็นแฟต50 60ของ Jofina ซึ่งแพงมากชุดนึงถ้าตีเป็นเงินไทยรวมค่าส่งน่าจะ 20,000 กว่าเฉพาะพิกอัพจอร์ดฟีน่านี้นะครับคือเสียงดีมากครับตัวนี้ต้องยอมรับว่าเล่นมาสเตอร์บิลมาก็หลายตัวตัวนี้เสียงดีมากลองฟังเสียงคลีนผมเริ่มจากแก๊กบนสุดก่อนนะครับลงมาแก๊กหนึ่งนะครับแบบซาวแบบนุ่มหนาลึกมากเลยครับอันนี้หน้าตัวหน้านะครับลองสับคอร์ดให้ดูนะครับอันนี้แก๊ก4แก๊กบนไล่แก๊กข้างบนก่อนนะครับเน็กได้ลงมาก็ถือว่าไม่แหลมบาดหูนะครับเวลาเล่นกับตัวอ
ลองเล่น Overdrive ใช้เป็น TS 10นะครับ TS 10 10โมงอ่ะ10โมงดีกว่าลองไปเกณฑ์ที่บ่าย2ครับของ TS10 ย่านดิทอร์ชันมั่งสักหน่อยหนึ่งกับ JS Andy Timon อยากฟังว่ามันเอ้ยมันก็ล็อกได้นี่นะที่เล่นมันมากครับซาวจริงมันก็กว้างใช้กับดิทอร์ชันก็ได้ใช้กับ
Overdrive ก็ดีนะครับจริงๆ Master View นี่อย่างที่รู้กันอยู่ว่าถ้าจะสั่งที่ไม่ใช่ซื้อมือ2คือสั่งใหม่ก็รอกันทั้ง 3-4 ปีสำหรับ Todd Cloud แล้วก็ของใหม่ก็รู้ๆกันอยู่แพงมากนะครับใครสนใจก็ลองมาลองตัวจริงได้ลองมาจับเล่นตัวจริงได้ว่ามันควรค่าขนาดการซื้อนะครับสวัสดีครับ